ต่ายอรทัยดูแลพ่อแม่แยกทางกันค่ะลูกทุ่งสาวอย่างต่ายอรทัยขวัญใจแฟนเพลงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างมากมายเรียกได้ว่ากระแสดีไม่มีตกต่ายเองก็โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขณะที่หอบเงินปึกใหญ่จากการเป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวครั้งแรกกลับไปบ้านเกิดเพื่อนำเงินไปให้คุณแม่ค่ะหากใครติดตามในไอจีของเธอจะเห็นได้ว่าเธอเป็นศิลปินที่ใช้ชีวิตติดดินจริงๆแม้จะเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของประเทศก็ตามแต่ว่าก็ยังคงปลูกข้าวทำอะไรแบบวิถีชีวิตง่ายๆไม่อายทำกินหากว่ายังจำกันได้วันพืชมงคลปีที่แล้วสาวตายเองบินกลับไปอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปช่วยคุณพ่อหว่านข้าวซึ่งเป็นภาพที่ใครเห็นแล้วต่างชื่นชมเธอครั้งหนึ่งครูสลาเองเคยกล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับตายในรายการที่นี่หมอชิดว่าเธอเป็นศิลปินคนแรกที่บริษัทครูสลาใช้ความสามารถเต็มรูปแบบทั้งบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมแนวเพลงถ้าเปรียบเทียบครูสลาเป็นนักศึกษาหรือนักเรียนตายอรทัยคือวิทยานิพนธ์ชิ้นสำคัญและเป็นเหมือนวิทยานิพนธ์ที่ทำให้เราได้ด็อกเตอร์ในวันแรกซึ่งในช่วงนั้นได้เห็นต่ายอรทัยออกทีวีเด็กที่ลำบากมากคนหนึ่งที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เจอและอยู่มาจนทุกวันนี้ได้เห็นเธอออกทีวีมีรายการดังๆต่างๆมาให้รายการขอให้เธอไปสัมภาษณ์เห็นที่ไรมันจุกน้ำตาไหลทุกทีไม่อยากจะเชื่อว่าครูบ้านนอกคนหนึ่งอยากที่จะมาทำแบบนี้อยู่มาสามารถเขียนเพลงให้ลูกศิษย์และพาลูกศิษย์ไปนั่งอยู่ในจุดที่สูงส่งมากในความรู้สึกของตัวเองและชาวบ้านคือมันรู้สึกภาคภูมิใจและตื่นตันใจจริงๆหลังจากที่เรามีชื่อเสียงมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมเธอก็บอกว่าอาจจะด้วยพอเราโตแล้วเราเข้าใจในเรื่องของความรักเราเข้าใจความรู้สึกความรักมันเป็นยังไงวันหนึ่งคนหนึ่งที่แบบว่าเจอกันมีชีวิตครอบครัวด้วยกันแล้ววันหนึ่งมันไปไม่ได้มันก็ต้องจบก็เลยเข้าใจว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไปด้วยกันไม่ได้เราก็เริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เธอน่าชื่นชมก็คือความกตัญญูที่มีทั้งต่อคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองค่ะ